แรมโบ้โม่ตวนเป๋นอวนสิทธิ์เลิศชัยอะไรเกิดขึ้นเวทีแทบสะเทือนอย่ากระพริบตาท่านผู้ชมที่เคารพครับเราไปที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อ1มีนาคมปีพุทธศักราช2534เราย้อนอดีตกันนิดนึงนะฮะเมื่อ2ปีที่ผ่านพ้นมาเกือบ3ปีแล้วล่ะครับเรามาดูสิครับว่าอะไรเกิดขึ้นที่ลุมพินีในขณะนั้นครับ2,800,000 บาทในขณะที่แรมโบ้ลัดหนองขีหรือไพบูลย์ลัดหนองขีนะครับคู่นี้นะครับฝ่ายแดงนะครับเราไปย้อนอดีตแล้วดูความเป็นมาเป็นไปของทางสมรสงครามสวัสดิ์หรือต่วนเป๋หนึ่งบนสิบเลิศชัยขณะนั้นน้ำหนักเพียงนิดเดียวเองฮะ114 ปอนด์แล้วขณะนั้นก็ยังเล็กอยู่น้ำหนักไม่เต็มเวทนะฮะผมปล่อยขึ้นมาชกกับแรมโบ้เพื่อที่จะอนุรักษ์แรมโบ้ไว้แล้วครับนี่กราบเรียนตามความเป็นจริงส่วนทางคู่ที่ฝีไม้ลายมือฉกาจกันอย่างหนึ่งบนหรือต่วนเป๋สิทธิ์เลิศชัยนั้นเป็นอัจฉริยะของมวยในปัจจุบันก็เป็นยอดมวยเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่เหมือนกันอยู่ในกลุ่มของเบอร์หนึ่งนะฮะกับขาจะเด้งไปข้างนึงนะฮะพิพศวงเมืองจันทร์จากอุบลราชธานีนะครับเป็นหัวหน้าคณะส่วนแรมโบ้ขณะนี้ไปเป็นนักร้องแล้วครับก็ได้ข่าวว่าร้องได้วันละ100 บาทนะฮะก็เป็นวิชาชีพอีกวิชาหนึ่งเหมือนกันนะฮะขณะนั้นแรมโบ้ถ้าขึ้นรายการเมื่อไหร่เป็นที่ทราบผมเลยย้อนอดีตว่าความยิ่งใหญ่ของนักมวยที่อดีตจนถึงปัจจุบันผมกล้าพูดได้เลยว่ายังไม่มีนักมวยคนใดนะฮะที่จะมีสไตล์การชกคล้ายคลึงอย่างนี้ตั้งแต่วินาทีแรกนะจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่คือสไตล์การชกแล้วดูการแข็งแรงดูปอดของแรมโบ้เป็นนักลงทุนแหละครับผมคิดว่าไอ้การลงทุนแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้นักมวยนะฮะใช้อายุราชการน้อยลงไปนะครับธรรมชาตินะฮะไอ้มวยที่ต้องใช้กำลังก็ตามทีหรืออะไรก็ตามทีมันหนักหนาสาหัสสากันสำหรับท่านประธานภูสวัสดิ์มูลศาสตร์สาธรหรือปราบธรณีมือสรินบอกว่าสมัยก่อนผมลงนูนเนี่ยผมใช้กระสอบฮะแล้วหัวรับนะฮะก็เลยได้รับการกระทบกระเทือนเช่นเดียวแรมโบ้เนี่ยลงนูนมากฮะสำหรับภูอาคมสว่างพักลงนูนวันเว้นวันเลยนะครับครับนักมวยทั้งคู่นี่ชกกันในวันนั้นที่ผมนำมาเปรียบเทียบก็คือการชกที่ดุเดือดและเผ็ดมันแล้วก็การชกไม่ใช่เป็นมวยที่ไปปั้มตีเขาหรือจะอะไรนะครับเป็นการออกอาวุธที่เน้นๆของแรมโบ้นี่ดูการทัดดูการโต้นะฮะผมคิดว่าหนักหน่วงนะฮะหมัดซ้ายขวาขยันต่อยเนี่ยแล้วแข็งเนี่ยเหนียวแน่นนะฮะทั้งตัวคมมีหลายตัวเลยนักมวยอย่างนี้นะครับสมัยก่อนมีศรัทธารสปอนหนักหน่วงนี่มีเข่าด้วยนะพอเข่าปุ๊บพอสอดปุ๊บเนี่ยวิธีดูเดือดคือผลักออกนะผลักออกแล้วเตะขวานะแล้วเดินเข้าไปเดินเข้าไปของแรมโบ้นี่วิธีการชกของมวยที่ของผมเองก็จะหายากเต็มทนนะฮะที่จะผิดแล้วคล้ายคลึงได้มวยอย่างนี้ขึ้นมาเป็นคะแนนศรัทธาของประชาชนคนนิยมดูมวยนะฮะสำหรับแรมโบ้นี่เป็นนักมวยที่ทำลายสถิติสูงสุดของวงการหมัดมวยเป็นนักมวยที่นะฮะที่มีการก่อสร้างสนามมวยเวทีลุมพินีขึ้นมาจากไม้เป็นปูนนะครับดูความเป็นอัจฉริยะฮะท่านผู้ชมที่เคารพ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยขณะนั้นน้ำหนักเสียเปรียบแรมโบ้ถึง3ปอนด์แต่ดู IQ ของทาง1อุบลและดูการเดินของแรมโบ้ถึงขณะนั้นยังไม่สุดโทมนะครับจริงๆแกยังไม่ถึงกับสุดโทมตอนหลังนี่ปะทะหนักๆเข้าไปนะดูอื้อหือดูนาทีทองดูสิฮะนะฮะเป็นเด็กฉลาดนะครับแรมโบ้นี่ข้างล่างเวทีแล้วเป็นเด็กฉลาดแต่การชกนะครับของตัวแรมโบ้เองนะขึ้นไปแล้วนะครับก็คงจะต้องมีสไตล์การชกแบบสไตล์เจริญเมืองดูหนึ่งบนก็พยายามเหลือเกินนะใช้ความฉลาดหลบหลีกออกซ้ายออกขวานะแต่ไม่ได้หายใจนะฮะเพราะดูแรมโบ้ชกไม่มีหยุดนะครับว่าหยุดได้ไงโต้ทุกทีแต่มาขาคืนโต้ไม่ให้หายใจนะอ้าวปอดใหญ่ใครก็ชนะไปเอาทีเบรกเบรกเดินติดอีกเอาบวกกลทีตัวเล็กก็เสียเปรียบเอาฮุกซ้ายเตะขวาอ้าวหนึ่งบนคืนได้ไหมเพราะแรมโบ้นี่จะเป็นมวยที่เรียนมวยนะฮะหมัดมาหมัดไปเตะมาเตะไปแล้วทำได้ทุกทีแล้วปอดใจใหญ่ด้วยแล้วหนักหน่วงแล้วเหนียวแน่นนะฮะเหนียวนะฮะดูไม่หยุดนะฮะเอาอย่างนี้หายใจทันไหมนะครับแล้วปะทะกับมวยที่เก่งกว่าไม่เป็นไรแต่ตัวเล็กกว่าเนี่ยทำให้แรมโบ้ที่เหยียดได้ตลอดยาวเข้าไปนะดูกองเชียร์ฝ่ายแดงนะดูนะฮะประชาชนทั้งสนามตะลึงฮะการชกของแรมโบ้นี่ผมถึงย้อนอดีตว่า
ในปัจจุบันเนี่ยที่จะหามวยลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ง่ายนะนะครับโอ้โหคงจะหาลำบากพอสมควรทีเดียวแล้วมวยที่จะชกสไตล์อย่างนี้นะฮะค่าตัวผิดกับนักมวยที่ชกสไตล์จังหวะฝีมือนะฮะครับฉะนั้นแลมโบ้เองก็ตามทีอายุการใช้งานเนี่ยถึงจะรวดเร็วเกินไปวัยเพียง25แล้วก็แฝงนวมไปเนี่ยที่จริงเขาแฝงนวมแค่อายุ23นะครับครับที่จริงแฝงนวมเพราะว่าอยากจะไปเป็นนักร้องมากกว่าที่จริงการบอบช้ำหรืออะไรก็ตามทีไม่ถึงกับขั้นที่จะต้องแฝงนวมนะฮะแต่อาการเบื่อกินสาบนวมนี่เองนะฮะนักมวยก็มีการธรรมดานะฮะครับดูหนึ่งอุบลฮะท่านผู้ชมฮะขณะนั้นน้ำหนักเพียง112เท่านั้นเองนะฮะหมดยกที่3นะครับดูภาพช้าๆของมวยแต่ละคู่ที่ออกไปดูความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่สมัยนู้นแล้วหนึ่งบนที่ปีพุทธศักราช2534นะฮะดูความสามารถปีนี้36แล้วนี่นะฮะตัวเล็กกว่าดูความพยายามใจก็เพชรนะฮะโดนแลมโบ้เยอะนะฮะวันนั้นนะดูแลมโบ้ดูสายตานะเป็นนี่ตัดล่างหุกบนมีหมดนะยิงไปรับก่อนโต้นะฮะได้หมดนะขนาด IQ ขนาดเนี่ยคุณเสวัตเนี่ยเสวัตนะฮะก็ไปสอนเลยนะครับดูกรรมการพันโทพินิจวงศิลป์วิเศษนะฮะในขณะนั้นยังมีหน้าที่ให้คะแนนอยู่นะครับพอถึงยกที่4ท่านดูยก1เป็นยังไงเราดูยกที่4เป็นไงขณะนี้เราดูมวยกันถึง4คู่กทบ5มวยไทยสถานโลกตรงนี้นะครับฮะผมมีของดีมาฝากนะฮะไม่อยากจะให้หลุดลืมไปแล้วก็นักมวยจำนวนมากที่ดูรายการนี้และหัวหน้าคณะนักมวยที่ดูรายการนี้และผมต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมที่เคารพที่นำเทปเก่าตั้งแต่2ปีมาออกนี่เพราะอะไรเหตุผลของผมมีฮะเพราะเทปมวลนี้จะต้องไปยังต่างประเทศไม่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ตามทีและประเทศญี่ปุ่นซึ่งผมมีลิขสิทธิ์กับเขาอยู่ที่จำเป็นจะต้องส่งไปฉะนั้นการเผยแพร่มวยนะฮะทั้งภายในแล้วต้องคิดว่ามวยไทยมรดกไทยทำอย่างไรถึงจะเป็นมรดกโลกด้วยนี่ดูการชกของนักมวยนี่นะนั่นคือเหตุผลของผมที่จะต้องนำมวยอย่างนี้มาออกอากาศนะครับกาเปียนนะครับอย่างนี้แล้วดูอื้อติดไม่ดูตวนเป๋ทำไงฮะหลังพิงเชือกแล้วแลมโบ้ก็ไม่ยอมรอให้ออกอาวุธมาก่อนแล้วก็ยิงอ้าวนายเป็นไงฮะมวยบุกนายก็มีเอาไม่ให้หยุดเนี่ยหยุดไม่ได้หยุดนิดเดียวช็อตเลยความยิ่งใหญ่ของแรมโบ้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่วินาทีแรกนะจะวิ่งออกจากมุมไปเลยนะฮะตราบเท่าที่ผมดูมวยมา25ปีผมยังไม่เคยพบมวยคนใดเหมือนอย่างนี้เลยที่ผมขอกราบเรียนนี่เฉพาะส่วนตัวนะฮะความเห็นส่วนตัวนี่ดูการออกอาวุธทั้งซ้ายก็ดีขวาก็ดีนะฮะดูกะนี่เนี่ยเอารับก่อนรับแล้วโต้ไม่ใช่เป็นมวยที่ไม่ฉลาดนะเป็นมวยฉลาดด้วยนะดูภาพช้าๆเนี่ยรับก็คืนนะได้เกือบทุกทีอันนี้แบกไปอื้อหือฝ่าเต็มเอาก่อนมั่งนะรับก่อนนะเอาก่อนก็มีเอาหลังก็มีนี่แทงเข้าไปแหมเนี่ยดูแหมความเป็นอัจฉริยะของตัวเป๋วันนี้เสียเปรียบรูปร่างหน่อยนะฮะวันนั้นอาจารย์พจน์ก็มาบ่นกับผมเหมือนกันคุณทรงชัยทำไมถึงผมเสียเปรียบรูปร่างบอกว่าไม่เป็นไรนะพี่เพราะว่าทางแรมโบ้นี่นะฮะเขาเป็นนักลงทุนอยู่แล้วแล้วก็เป็นมวยที่เดินบุกตะลุยเกินฝันใจที่จะขึ้นมาอย่างนี้ต้องต้านให้อยู่ถ้าต้านอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหานะครับดูยกที่5ดูสิแม่ไม่ทราบว่ากินโสมขนาดใดนะฮะน้ำกระจายเอาไม่เป็นไรนะครับยิ่งใหญ่จริงๆผมสำหรับนักมวยตัวนี้นะครับคือแรมโบ้รัดหนองผีผมยังมีเทปเก่าๆที่สื่อมวลชนยอมรับกันในรอบ15ปีไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าแรมโบ้เมื่อข่าวชกกับทางไอ้เลือดเหล็กไทยโรดน้อยสอสยามชัยแล้วแต่ละไฟของแรมโบ้นี่ในยกสุดท้ายแล้วท่านดูนะฮะเขานำมา4ยกโดนสอกกลับแล้วดูสิฮะยกนี้จะถอยไหมนี่ครับนักมวยต่อยที่ถูกตำราเลยนะฮะไม่มีการพนันไม่มีการเล่นนะฮะสำหรับหัวหน้าคณะยก4ยกเขาชนะยก5เขาก็เดินอีกนะครับฉะนั้นนักมวยที่ต่อยกับแรมโบ้นี่ลำบากใจนะฮะว่าผมแพ้คุณอยู่แล้วทำไมยก5คุณทำไมไม่ถอยนะฮะก็ยังเดินอยู่นะฮะก็คงจะหมดยกไปฮะเพราะเรามีสิ่งดีๆที่จะฝากท่านไม่มีปัญหาแรมโบ้